สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง Walking Thai Trip อยู่ที่ชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวนะครับหลัง IT Square เขตหลัก4ครับจะพามาดูภาพล่าสุดว่าการก่อสร้างหรือว่าการรื้อถอนชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลัก4พัฒนา99ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยซึ่งฝั่งที่น็อตยืนอยู่ตอนนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามกับ IT Square นะครับก็คือชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีการรื้อถอนบ้านแล้วก็ที่อยู่ของประชาชนตรงนี้แล้วแต่ว่าประชาชนบางส่วนก็ยังไม่ได้เห็นพร้อมใจกันที่จะให้รื้อบ้านนะครับตรงที่เราเห็นที่ล้อมสังกะสีก็คือตรงชุมชนหลัก4พัฒนา99อยู่ติดกับ IT Square ครับก็จะมีการสร้างเริ่มสร้างบ้านมั่นคงทั้ง29หลังแล้วนะครับตอนนี้เริ่มสร้างตอนแรกก็29หลังครับที่กำลังเห็นมีการล้อมสังกะสีไว้นั่นแหละครับโดยชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลัก4พัฒนา99นี้นะครับเป็นอีกโครงการหนึ่งหรือว่าชุมชน1ใน38ชุมชนริมคลองเป็นประชากรที่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็มีการสร้างบ้านมั่นคงตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเป็นประชากรครับแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ประชาชนตรงริมคลองเปรมประชากรหลัง IT Square ตรงนี้ก็ยังจะไม่ได้พร้อมใจกันออกจากบริเวณคลองเปรมประชากรนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็เช่นการอยู่มานานหรือว่าเหตุผลที่ว่าอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาการออมเงินไม่เพียงพอหรือว่ายังมีเงินไม่พอถ้าออกไปที่อื่นก็อาจจะมีความลำบากได้หรือว่าการกลัวว่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์จากกรมธนารักษ์เมื่อให้มีการเข้ามารื้อบ้านแล้วก็มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงโดยกรมธนารักษ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รื้อถอนออกไปนะครับตรงนี้เราเดินมาถึงวัดหลักสี่นะครับวัดหลักสี่จะอยู่เชื่อมต่อกับชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลักสี่พัฒนา99เลยนะครับก็จะอยู่ติดกันซึ่งเราเดินมาอีกสักพักนึงก็จะถึงวัดหลักสี่พัฒนาผมเข้าใจว่าชื่อของชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวตรงนี้นะครับก็จะมาจากชื่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือหลวงปู่ขาวนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสรูปที่2ของวัดหลัก4แห่งนี้และก็น่าจะเป็นที่มาของชื่อชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวด้วยครับและนั่นก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนย่านริมคลองเป็นประชากรใกล้ๆกับวัดหลัก4แห่งนี้ที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะครับก็เลยอาจจะมีความหวงแหนในสถานที่ของตัวเองนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่กล้าย้ายออกหรือว่ายังไม่มีการย้ายออกในบางส่วนนะครับส่วนบางส่วนที่บางครอบครัวที่มีความพร้อมก็จะมีการย้ายออกจากชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวแห่งนี้ใกล้ๆกับวัดหลัก4นะครับย้ายออกไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังไม่ยอมรับที่จะย้ายออกเท่าไหร่คาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาผลักดันหรือว่าทำให้เกิดความพร้อมเพียงใจกันในการย้ายออกจากชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลัก4พัฒนา99นี้เพื่อสร้างบ้านมั่นคงและนำพาสิ่งแวดล้อมที่ดีความเจริญแล้วก็คุณภาพชีวิตในการดำรงชีวิตของคนย่านสิทธิ์ชุมชนหลวงปู่ขาวนี้หรือว่าชุมชนหลัก4พัฒนา99ให้ดียิ่งขึ้นครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งประชาชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรหลัง IT Square และก็เจ้าหน้าที่ที่จะผลักดันให้เกิดบ้านมั่นคงขึ้นที่นี่ครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ